เปิดคลิปบีบหัวใจน้องนักคุณหลานชายค่อมชวนชื่นเปิดประตูเรียกหาคุณปู่เชื่อว่าตอนนี้หลายคนยังคงอาลัยรักตลกชื่อดังค่อมชวนชื่นอยู่หลังจากที่นักค่อมจากไปจากการติดเชื้อโควิด-19หลังจากที่เข้ารับการรักษาตัวอยู่19วันซึ่งนอกจากนักค่อมจะติดเชื้อโควิดแล้วภรรยาลูกสะใภ้และหลานชายวัย1ขวบก็ติดเชื้อโควิดและเข้ารับการรักษาตัวเช่นกันและล่าสุดลูกสะใภ้ของนักคอมก็ได้เผยคลิปผ่านทาง TikTok ที่ทำเอาคนดูแล้วร้องไห้ตามเมื่อน้องนักคุณหลานชายของค่อมชวนชื่นที่กำลังหัดพูดสามารถพูดคำว่าปู่ได้แล้วโดยในคลิปดังกล่าวน้องนักคุณกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพร้อมกับเปิดประตูไปเรียกปู่โดยลูกสะใภ้ของนักคอมได้เขียนข้อความในคลิปโดยระบุว่าเรียกแต่ชื่อปู่ครับหายไวมาหานักคุณหน่อยครับและหลังจากที่ตลกชื่อดังเสียชีวิตทางด้านลูกสะใภ้ก็ได้โพสต์คลิปน้องนักคุณเปิดประตูเรียกหาปู่ซึ่งหลังจากที่ลูกสะใภ้ของค่อมชวนชื่นได้โพสต์คลิปดังกล่าวออกไปก็มีแฟนๆที่ได้ดูคลิปเข้ามาคอมเมนต์มากมายว่าโอ๊ยคลิปนี้ใครไหวไปก่อนเลยสะอื้นแล้วสะอื้นอีกโคตรบีบหัวใจนักคุณจะรู้ไหมลูกว่าหนูจะไม่ได้เล่นกับปู่แล้วปู่ได้ยินลูกปู่มองน้องบนสวรรค์นะลูกปู่มาหานักคุณยังปู่ครับให้ปู่ดูปู่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 ให้ปู่ยืนให้ดูหน่อยสิปู่มาหานักคุณยังลูกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ